คุณหมอยืนยันแล้วนะครับว่าวิตามินซีเนี่ยครับมีฤทธิ์ในการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเท่านั้นคุณผู้ชมครับไม่ได้นำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโควิด -19 ครับโดยคลิปที่มีการส่งต่อกันนั้นเป็นคลิปที่ถูกตัดต่อบิดเบือนความจริงจึงขอความร่วมมือคุณผู้ชมไม่ส่งต่อคลิปวิดีโอนะครับในโรงพยาบาลนั่นคือค่าสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือการใช้วิตามินซีในการกระตุ้นภูมิต้านทานเพื่อให้มีภูมิต้านทานในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัสซึ่งผมไม่ได้ระบุว่าเป็นโควิด -19 ซึ่งในการวิจัยหลายๆวิจัยที่มีอยู่เนี่ยก็พบว่าการให้วิตามินซีในขนาดสูงๆเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นภูมิต้านทานให้เกิดการต่อต้านกับการติดเชื้อไวรัสต่างๆได้การติดเชื้อไวรัสแตกต่างกับการติดเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยคือเข้าไปปุ๊บมันปล่อยสารพิษใส่เราเลยปล่อยสารพิษทำให้เรามีอาการเลยแต่ไวรัสไม่ใช่ไวรัสจะไปเกาะที่อวัยวะเราก่อนแล้วจึงจะหลอกให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยโจมตีเข้ามาที่อวัยวะหมายถึงว่าภูมิต้านทานตัวเราเองนี่แหละที่ปล่อยสารอักเสบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไซโตไคน์ทีนี้ถ้ามันปล่อยเยอะอาการก็เยอะเรียกว่าไซโตไคน์สตรอมก็จะมี2พวกพวกที่1คือภูมิต้านทานอ่อนแออย่างเช่นคนแก่ไวรัสเข้ามาปุ๊บไปจับที่อวัยวะจับไปเรื่อยจับไปเรื่อยจับไปเรื่อยเจ้าตัวไม่รู้เพราะภูมิต้านทานเขาอ่อนแอแต่พอไวรัสโผล่ขึ้นมาทีเดียวตกใจปล่อยสารอักเสบมหาศาลเลยก็ทำให้อวัยวะนั้นอักเสบกับพวกที่มีภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนอันนี้ไม่ต้องโควิดก็ได้ไข้หวัดใหญ่ก็ตายก็เพราะว่าเขาอาจจะมีภูมิแพ้ภูมิตัวเองอยู่ข้างในภูมิต้านทานก็จะไวเกินปล่อยสารอักเสบมากเกินไปตลอดเวลาและไวรัสแต่ละชนิดก็จะมีตัวรับที่อวัยวะแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเช่นตับอักเสบไวรัสตับอักเสบก็จะจับที่ตับไวรัสตับอักเสบไม่เคยทำให้เกิดปอดอักเสบแต่ไวรัสโควิดเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบที่ปอดเพราะมีตัวรับที่ปอดวิตามินซีทำอะไรได้บ้างตัววิตามินซีเองอันที่1เป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็คือตัวเขาเองเนี่ยไปลดการอักเสบพูดง่ายๆ2ตัวเขาเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า mast cell stabilizer หรือว่าไปทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยแข็งแรงขึ้นเขาเรียกว่าไม่สามารถจะปล่อยสารอักเสบออกมาได้เยอะมากเกินไปทำให้ผนังเซลล์เขาแข็งแรงเพราะว่าวิตามินซีนี่เป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนและวิตามินซีมีคุณสมบัติคือด้วยคุณสมบัติทางกายภาพของเขาเนี่ยเขาจะไปรบกวนตรงรีเซพเตอร์หรือตัวรับที่อวัยวะทำให้ไวรัสเกาะเราไม่ติดหรือติดยากแล้วพอไวรัสเกาะเราไม่ติดติดยากเขาก็จะงงๆอยู่แถวนั้นแหละแล้วภูมิต้านทานก็เข้าไปจับก็ทำลายหมายถึงว่าวิตามินซีเองไม่ได้ทำลายไวรัสครับวิตามินซีกระตุ้นให้เรามีภูมิต้านทานต่อต้านกับการติดเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม